นี่ครับสารเจ้าหนึ่งซับตามป่านะครับนี่วันนี้ทำไมออกมาช้าเจ้าหนึ่งหรือเวลาปกติไปฉีดวัคซีนไปฉีดวัคซีนนี้แล้วเหรอเข็มสองแล้วแป๊บเดียวสองเข็มแล้วเรียบร้อยแล้วครับเป็นของอะไรฮะอันนี้แอสตาแอสตาเนาะแอสตาอันนั้นเสร็จแล้วนะครับหนึ่งรายการนะครับนี่เอาวันนี้ทำไมเพิ่มปลาหมึกมาอีกหนึ่งเนาะเพิ่มปลาหมึกมาเป็นสองไซส์ใหญ่ค่ะอ๋อมีไซส์ใหญ่ด้วยเนาะไซส์ใหญ่กับไซส์เล็กไซส์ใหญ่กับไซส์เล็กใครชอบใหญ่ชอบเล็กเลือกเอาค่ะอ๋อมีไซส์ใหญ่ไซส์เล็กใหญ่ก็ถนัดมือถ้าเล็กก็เหมาะปากพอดีเลยอ๋อแบบนั้นคิดตามพอดีเลยคิดตามทันทีเลยปลาไม่ค้าอันแรกเขาปลาไม่ลงปลาหมดแล้วปลาให้หมดก็ได้เดี๋ยวเจ๊ไม่มีขายถนนคนเดินเปิดแล้วเหรอยังไม่ได้เปิดนะฮะอันนี้เป็นวันธรรมดานะครับใช่ค่ะคนเดินยังไม่เปิดนะคะคนเดินยังไม่เปิดนะก็เป็นจวบนะครับรอนอกดาวเวลานี่แหละค่ะดาวเวลาต้องรอเวลาจากทางการนิดนึงนะครับนี่ไข่ปลาไข่ปลาไข่ปลาเรียวเซียวนี่ยังไงโอ้ยี่สิบบาทไม่ได้เยอะจังครับ20บาทไม่ให้เยอะจังเม็ดเดียวนะคะ20อ๋อเม็ดเดียวกี่เม็ดไม่ได้20อ๋อเหรอครับชาร์จลูกนี่ครับร้านนี้เขาจะใช้สแตนเลสนะแล้วก็ของเขาจะคัดพิเศษมาเลยนะดูสิดูสิของแต่ละอย่างอันนี้หอยแกลงปูม้าอยู่ด้านนี้นี่ปูม้าปูม้าของเองจะเพิ่มอะไรเพิ่มได้นะเองเปลี่ยนจากไข่เยี่ยม้าเป็นไข่อันนี้ไข่ปูไข่อันนี้ไข่อันนี้ไข่อันนี้รู้จะกินไข่แดงเค็มมั้ยนะสวัสดีทุกคนเลยด้วยนะครับไม่ได้เรื่องยากเลยร้านเจ๊หนึ่งแซ่บตามป่านะครับไม่ทราบว่าชัดหรือเปล่านะใช้สัญญาณโทรศัพท์ของมือถือนะครับถ้าไม่ชัดแจ้งด้วยนะครับทักทายเข้ามาได้นะครับทักทายกันเข้ามาได้นะครับสำหรับแฟนเพจของเพจดังร้านเด็ดสตรีทฟู้ดนะครับอันนี้เป็นไลฟ์ที่2ของเพจนะครับรวยๆเฮงๆนะครับร้านนี้คือร้านเจ1แซ่บตามปากนะครับเจ1แซ่บตามปากทำไมถึงแซ่บตามปากไม่ทราบให้ลูกค้าสั่งได้ตามใจปากอ๋อลูกค้าสั่งได้ตามใจปากนะครับอยากทานเผ็ดแค่ไหนบอกมาหรืออยากใส่อะไรก็บอกได้ค่ะอ๋อนี่คือที่มาของหมึกหัวตาไซส์ไหนหมึกไซส์ไหนกูตัวไม่พ้นไอ้นี่อุ้ยตัวใหญ่มากเลยตอนนี้น้ำใหญ่ไปน่ากลัวตัวใหญ่ไปน่ากลัวใช่ไหมนี่เลยดูปลาหมึกเขาดิยิ่งใหญ่ยิ่งอร่อยฮะยิ่งใหญ่ยิ่งอร่อยจริงเหรอหมึกใช่ไหมหมึกหาแอดมินมาสู้หน่อยแอดมินมาสวัสดีครับกูเจอสองกล้องนะหนาวเลยนี่เผ็ดกลางนะคะอันนี้คือรีบสั่งเลยเอาเผ็ดแบบปากอ้าไปเลยโหหนูเป็นร้อนในเลยโอ้เป็นร้อนในเลยสมุทรปราการมีคนรับหิ้วไหมคะอยากกินสมุทรปราการว่าไงทักเพจเจ๊หนึ่งมาเลยค่ะเจ๊หนึ่งสั่งส่งให้เองนะคะไม่ต้องไปหาคนหิ้วที่ไหนค่ะทักเพจโดยตรงนะฮะได้ค่ะร้านส่งให้เองเลยค่ะไม่ต้องไปหาคนหิ้วค่ะไปเสียค่าหิ้วทำไมแล้วส่งยังไงส่งให้เขาอ่ะเตอร์ค่ะอ๋อมีอินเตอร์เอสเพสนะครับอินเตอร์เอสเพสหนึ่งถึงสองวันถึงนะคะมาจัดมาเลยครับใครที่อยู่ต่างจังหวัดหรือที่ไหนนะฮะถ้าไม่ไกลมากนะครับหนึ่งถึงสองวันถึงนะครับเข้าไปที่เพจเจ1แซ่บตามป่านะครับสามารถสั่งตรงได้เลยนะครับเจ๊ส่งไปนะครับนอกจากดาวคานะส่งไม่ได้นะครับตู้ยังวิ่งไม่เสมอแต่ถ้าสั่งอินเตอร์หนูไม่คุ้มหรอกมันตีขึ้นแล้วก็ตีลงมามันไม่ได้ส่งวันเดียวแต่ต้องเป็นรถตู้ของหนูเป็นสั่งโดยตรงนะครับไม่มีรับหิ้วนะครับสมุดประการนะครับตอนนี้ที่ร้านไม่มีเปิดรับหิ้วนะคะได้สั่งมาได้เลยนะครับก็ใส่มินิผักมีมะม่วงมีทุกเราจัดส่งจันทร์ถึงศุกร์นะคะทุกวันแต่ว่าเราจะได้อยู่คิววันไหนแค่นั้นเองอ๋อเขาจะส่งวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับแต่ว่าได้ไวสั่งเร็วได้ไวสั่งเร็วได้ไวนะครับ1ถึง2วันเท่านั้นเองถ้ามาอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับจ้าขอบคุณครับสำหรับคนที่บอกว่าส่งสัญญาณมานะฮะก็แค่ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งนะฮะบอกว่าชัดนะขอบคุณครับนี่
ไม่แยกลูกแยกถุงแค่ถุงเดียวตอนนี้พี่ต้องเอาไปฝากที่เพื่อนเขาเดี๋ยวน้องทำถุงใหญ่ให้แม่ใจเลยเพราะมันมีสามชุดตอนวันที่1นี้นะครับจะผ่อนคลายให้หน้าพันในร้านได้แล้วนะครับแต่สำหรับวันที่1เนี่ยก็ไม่มีร้านเนาะมันจะเป็นลักษณะเป็นเลือกพื้นที่นั่งได้เลยครับถ้านั่งด้านหน้าด้านหน้าทะเลนะตามพัทยาใสต้องขอบเขื่อนนั้นจริงๆนั่งได้จริงนะครับต้องขอบเขื่อนนะเขาจะมีพกเสื้อพกโต๊ะปิกนิกมาได้เลยครับมีช่วยมีชามให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับโอ้นี่นี่นี่อันนี้คือยำอะไรเอ่ยยำสามไข่เราไปก่อนเราไปก่อนยำสามไข่นะครับไข่เดียวก็แย่แล้วนี่สามไข่นะครับโอ้โหมาดูครับนี่สามไข่สามไข่นะครับมีไข่อะไรบ้างมีไข่กุ้งไข่ปลาแซลมอนไข่ปูแล้วก็ไข่แมงดาค่ะไข่แมงดานะครับสามไข่ราคาเท่าไหร่ครับแจ้งนิดนึง350อ๋อ310นะฮะอันนี้เป็น3ไข่นะครับร้านนี้ลูกค้าก็จะแน่นนะฮะเพราะว่ามาจากต่างจังหวัดบ้างนะตัวบ้านนะครับปลาแซลมอนนะฮะสวัสดี FC จากอเมริกาด้วยนะครับที่ทำไมหอยกุ้งไม่รวมกันไปเลยนี่ครับเสียงอาจจะไม่ชัดนะเพราะว่ามันจะใส่แมสนะครับเพราะมันยำเหลือจะหมดเลยคุณไหมเราใส่นี้ค่ะครับจะลดค่าอาจจะเม้นอะไรก็เม้นเข้ามาได้นะครับสอบถามได้นะครับสำหรับร้านจะหนึ่งแซ่บตามป่านะครับขายนี่อยู่ตรงนี้นะครับวันเมื่อกี้หนูสั่งนี้เลยก็ได้วันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธก็หักนะครับดูกันสุวันเสาร์นะครับจะหยุดนะครับหยุดวันศุกร์วันเสาร์เหมือนเดิมใช่ไหมศุกร์เสาร์หยุด2วันนะครับศุกร์เสาร์นะถ้าเสียให้น้องเดินไปไม่ได้หรอกสั่งกุ้งสดไข่แข็งใช่ไหมไม่ใช่ยำปูม้าข้าวโพดมะม่วงปูม้าข้าวโพดมะม่วง150 บาทครับโอ้ยน่ากินคุณสามีของฮะโอ้ยน่ากินนะครับจะดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะบางทีผมอาจจะไม่ได้อ่านเม้นนะฮะก็จะให้ชมบรรยากาศนะถนนคนเดินอ่าวประจวบตรงนี้เขาเรียกอ่าวประจวบนะไม่ได้รับสรุปคนละครึ่งไม่ได้รับนะฮะแต่โอนได้นะครับนี่แซลมอนแซลมอนแซลมอนแล้วก็กุ้งนะโอ้ร้อนนะฮะรู้สึกร้อนอันนี้กุ้งทูโทนของกุ้งทูโทนนะครับพี่โจเห็นเหมือนสีแซลมอนใช่ไหมใช่ใช่อ๋อเป็นกุ้งนะใช่กุ้งสุกกุ้งสดกุ้งสุกกุ้งสดนะกุ้งเย็นๆจะมีถนนสายอาหารนะยาวไปถึงเกือบถึงภูเขาด้านนู้นนะครับเข้าใครที่ไม่เคยไปเที่ยวเมนูแรกอะนะข้างบนนะ250ใครที่ไม่เคยมาเที่ยวก็มาเที่ยวกันได้นะฮะอ่าวประจวบนะครับ200แล้วก็120มารับซ้ายมือที่หนึ่งนี่นี่ของน้องโอ้นี่นี่นี่เสร็จแล้วโอ้น่ากินเลยกุ้งทูโทนค่ะเมื่อกี้ไม่ใช่ซอสนะอันนี้ทูโทนใช่ไหมใช่ค่ะทูโทนนะครับอ๋อเนี่ยน้องมาแยกถุงไว้เด้อต้องแยกถุงของเขาอะแค่250 บาทลูกเพราะว่าเขาใช้ไข่เยอะมากต่อไปเมนูอะไรเอ่ยหนุ่มวันนี้จะมีที่นี่จะมียำยกร้านด้วยใช่ไหมประมาณ5-6ไข่ยำยกร้านนะโอ้ไข่ปลายำยกร้านของที่นี่จะเป็นยำชุดใหญ่นะครับประมาณ 1,000 บาท 1,100 บาทนะได้ทุกอย่างในร้านเลยเขาบอกนะสวัสดีครับเชิญได้นะครับสั่งได้นะครับยำนะครับนี่ประมาณ45 นาทีนะครับ ผมยังไม่จดนะครับโอ้คิวยาวนะคิวยาวนะครับคิวค่อนข้างยาวนะฮะ
ใครมาช้าก็คือจะได้ช้านะฮะต้องรอคิวนะครับเพราะว่าคนเยอะมาจากเพจหัวหินแน่ๆเลยใช่หมอเพจหัวหินนี่นะครับถ้าเพจประจวบเราไม่มีนะครับมีแบงค์ใหญ่ปะนี่ใส่น้ำยำนะฮะโอ้โหนี่ยกร้านเหรอชุดใหญ่อันนี้ยำรวมแต่ว่าหลายอย่างครับยำรวมชุดใหญ่นะครับสามไข่กุ้งสดค่ะสี่ไข่กุ้งสดสี่ไข่กุ้งสดโอ้ยอย่าลืมมาโชว์ด้านนี้ด้วยนะนี่โอ้โหนี่อันนี้เมนูอะไรเนี่ยกี่เมนูเนี่ย12รายการนะฮะเฉพาะเป็นนี้ก็น่าจะครึ่งชั่วโมงได้อันนี้ครึ่งชั่วโมงนะวินเนี่ย12รายการนะฮะอันนี้นัดรับเวลา 17:45 นะใครผู้โจถ้าใครแบบต่างจังหวัดนะครับสามารถโทรมาจองก่อนได้นะครับอ๋อโทรมาจองก่อนได้นะครับจะได้ไม่รอนะครับอ๋อจะโอนเงินมาด้วยใช่ไหมไม่ต้องโอนนะครับเดี๋ยวครึ่งเมื่อมาเราก็จำหน่อยไม่เลยนี่ครับโอ้บินนี่น่าหลายพันนะเนี่ยเป็นพันเลยเนี่ย10กว่าเมนูเนี่ยนะครับโอ้อันนี้ร้านดังนะฮะเดี๋ยวไปจดไกลกันไปนิดนึงเลือกเมนูได้นะคะดูวัตถุดิบได้ค่ะดูวัตถุดิบได้นะครับแล้ววัตถุสุกก็มีนะด้านนี้นะพี่หนึ่งอย่าลืมโชว์ด้วยนะนี่โอ้โหจุใจมากมาดูนี่โยนน้ำลายคนนี่มันต้องแบบนี้โอ้โหยอดเลยนี่ใส่อีกไม่พอนี่ใส่เข้าไปอีกโอ้ใส่เยอะมากนี่กินคนเดียวนี่จุกเลยนะกินคนเดียวนี่จุกเลยนะจะหนึ่งนะกินไม่หมดนี่ยังไงไข่กุ้งสดโอ้โหน่ากินจังเลยนี่โอเคร้านนี้เลยค่ะน่ากินมากนะครับใครรู้เคยรู้จักร้านนี้นะครับก็มาได้นะที่ประจวบนะฮะถนนคนเดินนะครับมีส้มกินเปลือกอีกไหมโอ้แสดงว่าลูกค้าประจำเนี่ยส้มกินเปลือกนี่น่าจะมีอยู่นะลูกเล็กๆนะครับการจัดร้านจะหนึ่งดูสะอาดใช่ครับนี่ผมยังชอบเลยเนาะพี่สปาใช่ไหมพี่น้องสั่งมา150บาทก็ถูกของกันแล้วอ่ะอันนี้ผมจำได้พี่น้องตรงไหนอย่างเดียวลูกใส่ชื่อใส่เบอร์โทรให้เจมี่ของเราเผื่อหนูไปเดินช้อปปิ้งที่หนึ่งเสร็จก่อนเวลาพี่โทรตามนะคะลูกนี่ครับแสงด้านนี้ถึงจะสวยนะครับดูวัตถุดิบซะก่อนนะฮะสวัสดีทุกคนที่เพิ่งจะเข้ามาดูนะครับช่องนี้นะครับชื่อช่องเพจดังร้านเด็ดสตรีทฟู้ดนะครับเป็นช่องYouTube ไลฟ์ที่2ไอ้เป็นไลฟ์สดไลฟ์ที่2นะของทางช่องนะครับอย่างนั้นก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝากว่าไงครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเราจะไปพบกับร้านอาหารเด็ดๆนะครับช่วงนี้ก็ยังคงอยู่ทางประจวบก่อนนะฮะเดี๋ยวถ้าเมื่อไหร่ที่โรคระบาดโควิดหมดก็จะได้ไปสถานที่อื่นๆด้วยนะครับนี่ฮะปลาแต่ใส่เต้าหู้อ่ะโอ้หอมเยอะเยอะใส่ได้เยอะเยอะใช่ไหมลูกใส่เยอะบอลบอกว่าบอลก็เกลียดจริงทุกรอบอันนี้เมนูอะไรจ๊ะหนึ่งอันนี้หมึกไข่ใหญ่ครับลูกหมึกไข่อีกแล้ววันนี้อยู่กันยาวๆนะครับถ้าใครอยากติดตามชมต่อนะครับไปชมในช่อง YouTube นะครับสุนิชโชว์พาวเวอร์ YouTube นะครับขอบคุณที่เข้ามากดติดตามกันด้วยนะครับถนนคนเดินนี่เปิดเกือบทุกวันนะฮะยกเว้นวันศุกร์และเสาร์นะครับเวลามันยังไม่คลายล็อกดาวน์ค่ะใช่ใช่ใหญ่ๆจะไม่เปิดเปิดเกือบทุกวันหยุดแค่2วันคือวันศุกร์และวันเสาร์เท่านั้นนะครับมาเดินได้นะครับสำหรับถนนคนเดินแถวนี้นะฮะเดี๋ยวสวัสดีแอดมินทางด้านนู้นนะครับอาจจะเห็นกันนะฮะอีกหนึ่งช่องนะครับช่องแอดมินช่องหนึ่งแซ่บตามป่านะครับด้านนู้นนะฮะคุณน้อยนายนะครับแจ้งไปแล้วนะครับมี
มีเกือบทุกวันให้ยกเว้นวันศุกร์และวันเสาร์ให้หยุดนะครับครับดูวัตถุดิบแล้วครับสั่งได้เลยนะครับนี่ฮะเอาทำไมปลาทูมี5ตัวเองล่ะปลาทูเหลือ5ตัวนะนิดๆนะครับแต่ถ้าพอได้เห็นเงินก็ไม่ลาแล้วใช่ไหมนี่ดูผมมาซะก่อนโอ้โหล้นออกมาทางนี้เลยสดจากทะเลเมนูกุ้งนะฮะเพิ่มยังหมึกไม่ลาด้วยได้ไหมคะได้ครับเป็นลาบหรือว่าเป็นใส่ข้าวโพดม่วงไหลบัวครับหรือจะเป็นยำแซ่บครับยำแซ่บก็จะเป็นเอกลักษณ์ของร้านแหละติดข้าวโพดที่เราคั่วเองยำแซ่บนี่คือใส่ข้าวคั่วนะแล้วแพงแดงดีวันนี้นี่นะครับพอขายกันยาวๆตรงนี้นะฮะตั้งร้านประมาณ4โมงเย็นนะพร้อมขาย4โมงเย็นค่ะพร้อมขาย4โมงเย็นที่แม่ค้าช้านิดนึงไปรับวัคซีนเข็มที่2อ๋อแม่ค้าไปรับวัคซีนมานะฮะกันพิษสุนัขบ้าเอ้ยไม่ใช่อ่ะโควิดนะใช่ค่ะหนูฉีดแล้วหนูจะได้ไม่ไปกัดใครเพราะจะได้ไม่กัดใครใช่ไหมใช่ค่ะนี่ครับหอยแครงสดมากสดทุกอย่างสดทุกอย่างนะครับสดทุกอย่างมันจะมีชุดเล็กกับชุดใหญ่นะนี่อันนี้เท่าไหร่8ตัวใหญ่นะอันนี้120บาท120บาทนี่120บาทเท่านั้นนะฮะไม่เป็นไรค่ะได้เดี๋ยวแถมไหลบัวบายแถมไหลบัวบายเราฟังว่าใครบอกเราข้าวโพดสักอย่างนี่เราครับกินได้อยู่ใช่ไหมได้ได้ค่ะได้แต่ข้าวโพดเหนือต้มไม่ได้ใส่น้ำตาลแล้วก็หนูเพิ่มอันนี้ค่ะเป็นอย่างแซ่บค่ะน้ำลายไหลเลยนี่ปลาหมึกนี่ปลาหมึกนี่ครับ12เมนูนะโอ้ตอนนี้ประมาณชั่วโมงได้นะพนัน5โมง45ตอนนี้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับคุณลูกค้าใครที่ยังไม่จดนะครับนี่พอมาถึงก็จะต้องมีเลขาจดด้านหน้านะครับจดบัตรคิวนะเริ่ม150อย่างแซ่บซ้ายมือเลยค่ะพี่เก๋ไปเลยขยับขวาเจ๊ไม่ใส่ปลาร้านะจ้ะตรงนี้ไม่เก็บไว้นี่ใส่ปลาร้าไม่ใส่ปลาร้าแจ้งได้นะครับสวัสดี1,400คนด้วยนะครับชื่อร้านเจ๊หนึ่งแซ่บตามป่านะครับเอาประจวบนะครับในเพจมีนะครับใน YouTube มีครับสำหรับลูกเพจที่เข้ามาใหม่นะครับลูกเพจร้านเด่นร้านดังสตรีทฟู้ดนะฮะก็คือนี่ครับเป็นร้านบางคนอาจจะไม่รู้จักนะชื่อร้านเจ๊หนึ่งแซ่บตามป่านะครับนี้ก็ประมาณรอบ10ชั่วโมงครับทีนี้12รายการ